วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานนี้มีเสียวประยุทธ์เครียดลุงป้อมจัดระเบียบลูกแถวกวนผู้กองได้จริงหรือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Insight News และช่องข่าวรอบตัวฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลังนำพลพรรค 18 เสียงจากพลังประชารัฐไปลงหลักปักฐานที่พรรคเศรษฐกิจไทยผู้กองนัดธรรมนัสพรหมเผ่าได้เลิกลงพื้นที่ชุมชนการเคหะท่าเรือคลองเตยซึ่งถือเป็นถิ่นเก่าเพื่อมอบถุงยางชีพงานนี้นอกจากจะมีสสลูกแถวของผู้กองแล้วยังมีดาราสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์มาร่วมสร้างสีสันเป็นแรงดึงดูดในการพบปะประชาชนด้วยลงพื้นที่ทั้งทีต้องมีความชัดเจนไปบอกประชาชนว่าจะมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรธรรมนัสบอกว่าช่วงปลายเดือนมีนาคมจะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคซึ่งพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมในวันนั้นเรื่องชื่อพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนจุดยืนเป็นพรรคอิสระไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือฝ่ายค้านถ้ารัฐบาลเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็พร้อมสนับสนุนแต่ถ้าเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่เอาด้วยเช่นเดียวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าถ้ารัฐมนตรีคนใดที่ถูกอภิปรายและมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าทำให้บ้านเมืองเสียหายเราโหวตสวนแน่นอนผู้กองธรรมนัสยังพูดถึงตัวเลขสส260เสียงที่จะโหวตหนุนรัฐบาลในศึกซักฟอกว่าฝันไปหรือเปล่าเพราะ18เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยไม่รวมอยู่ในนั้นแน่นอนส่วนที่จะมีกระแสข่าวว่าลุงตู่อาจปรับครม.กระชับอำนาจอีกครั้งก่อนหมดวาระจะว่าอย่างไรผู้กองธรรมนัสตอบชัดว่าไม่เอาตำแหน่งอะไรทั้งนั้นในครม.ชุดนี้ส่วนครม.ชุดหน้าเลือกตั้งแล้วค่อยว่ากันสำหรับแคนดิเดตนายกของพรรคเศรษฐกิจไทยพรรคผมก็ต้องเสนอของผมเป็นนายกสิครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยดูอีกทีพูดอย่างนี้ชัดเจนว่าไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอนจากท่าทีของผู้กองธรรมนัสนักข่าวนำเรื่องนี้ไปถามลุงตู่เจอสวนเสียงเข้มทันควันว่าใครจะปรับเหรอคุณจะปรับเหรอไม่ปรับอะไรทั้งนั้นเมื่อถามต่อว่าสบายใจหรือไม่ที่ร้อยเอกธรรมนัสประกาศเช่นนี้ลุงตู่กล่าวด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดว่าไม่ตอบส่วนลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ขยับขยายให้กลุ่มของผู้กองธรรมนัสได้ไปอยู่พรรคใหม่และเคยหลุดปากว่าพรรคของผมทั้งนั้นก็ถูกนักข่าวถามเรื่อง260เสียงที่จะสนับสนุนลุงตู่ไม่มี18เสียงจากพรรคเศรษฐกิจไทยรวมอยู่ด้วยแน่นอนลุงป้อมเลยต้องแก้เกี้ยวด้วยการย้อนถามว่าแล้วตอนที่นายอนุทินพูดเขารวมพรรคเศรษฐกิจไทยด้วยหรือไม่เมื่อถามว่าร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าจะไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีลุงป้อมยังคงยืนยันว่าเขายังสนับสนุนเหมือนเดิมเมื่อถามว่าหากถึงเวลาต้องโหวตคิดว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือไม่ลุงป้อมบอกยังสนับสนุนเพียงแต่ก็ให้เขาเป็นอิสระส่วนที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกพร้อมจะโหวตสวนกับอะไรที่ทำให้เกิดการเสียหายพลเอกประวิตรกล่าวว่าถ้าทำเสียหายก็ทำเสียหายสิแต่เขาสนับสนุนเมื่อถามว่าสิ่งที่ธรรมนัสพูดดูเหมือนย้อนแย้งพลเอกประวิตรกล่าวว่าสื่อคิดไปเองเมื่อถามว่าการที่พรรคเศรษฐกิจไทยจะเปิดชื่อแคนดิเดตนายกจะมีชื่อพลเอกประวิตรหรือไม่คราวนี้ลุงป้อมร้องเสียงหลงไม่มีอยู่แล้วไม่มีชื่อผมอยู่แล้วฟังคำตอบจากลุงป้อมแล้วคนที่ข้องใจที่สุดคงไม่พ้นลุงตู่ว่าพี่ใหญ่ยังสามารถจัดระเบียบลูกแถวได้จริงหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ